นิวจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความมั่นใจในตัวเองสูงหรือถ้าให้เรียกง่ายๆก็ว่าเขาก็มีอีโก้เป็นของตัวเองนั่นแหละแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยรับฟังความคิดเห็นจากคนอื่นเป็นคนที่ชอบเอาความคิดของตัวเองเป็นที่ตั้งเพราะเขาคิดว่าความคิดของเขาเนี่ยคือสิ่งที่ดีและถูกต้องที่สุดครับผมที่ผ่านมาผมเล่นเป็นคาแรคเตอร์ของแบบพวกเด็กๆวัยรุ่นอย่างเดียวเลยพอมาถึงซีรีส์เรื่องนี้ที่แบบต้องขยับมาเป็นอีกขั้นที่แบบต้องทำงานแล้วก็เลยแบบรู้สึกว่าก็ค่อนข้างชาเลนจ์ตัวเองอยู่เหมือนกันครับผมก็รู้สึกว่าอาชีพหมอเป็นอาชีพที่หนักมากๆโดยเฉพาะหมอที่เรียกว่าหมอ CVT ถ้าวอร์ดเรียกคุณก็ต้องเข้ามาไม่ว่าจะแบบ6 โมงเช้า3 ตี 4เพราะว่าเรื่องการทำงานเกี่ยวกับหัวใจของคนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะสำคัญ